สวัสดีค่ะครับ,รบผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูให้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระเทียราพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับเปิดรายการมาในวันนี้นุ่นขออนุญ,ญาตเฉลยรายชื่อของผู้โชคดีก่อนเลยนะคะที่ส่งคําถามเข้ามาในช่วงของถามมาต่อไปค่ะและทางทีมงานของเรานะคะก็คัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากขาวลออเพสัตมอบให้นะคะ แสดงความยินดีกับทุกๆท,ท่านเลยค่ะอาจารย์คะอาจารย์จำได้ไหมตอนที่อาจารย์ไปนั่งรถไฟความเร็วสูงจีนลาวซึ่งบรรยากาศตอนนั้นอาจารย์เอาบรรยากาศมาฝากด้วยค่ะและอาจารย์ก็สัญญาวไว้ว่าเดี๋ยวจะคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟความเร็วสูงต้องบอกก่อนว่ารถไฟจีนลาวเนี่ยไม่ใช่รถไฟความเร็วสูง<ะ>เพราะเป็นรถไฟความเร็วปานกลาง ที่เขาวิ่งสูงสุดเนี่ยตอนที่วิ่งเต็มที่ร้อยหกิกิโลเมตรต่อชั่วโมงออก็เลยยังไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงเร,เราเราเราควรจะเรียวกว่าเป็นรถไฟจีนลาวแต่ไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงนะถ้าพูดถึงรถไฟความเร็วสูงในกลุ่มอาเซียนจริงๆแล้วเนี่ยที่เสร็จแล้วก็วิ่งจริงๆเนี่ย มีเส้นเดียวคือ,อที่อินโดนีเซียอันนั้นเรียกว่ารถไฟความเร็วสูงใช่เรียกว่ารถไฟความเร็วสูงได้เลยเพราะ,ะ,ะ,ะที่เขาวิ่งจากจาการ์ตาไปบันดุงระยะทางไม่ไกลประมาณสักร้อยสี่สกิโลใช้เวลาเดินทางประมาณสักครึ่งชัง่วโมงนะแต่ก็ยังไม่รู้อนาคตนะเพราะว่าเส้นทางที่จากจากจากกร์ตาไปบันดุงเนี่ย ทางรถก็ค่อนข้างสะดวกอาจจะใช้เวลามากกว่าประมาณ2ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มีรถสาธารณะบริการบนเส้นทางค่อนข้างจะเป็นปกติอยู่แล้วแต่เอมของหรือว่าเป้าหมายของอินโดนีเซียเนี่ยคงไม่ใช่แค่ไปจบที่บันดุงเท่าที่ทราบเนี่ยน่าจะเชื่อมต่อไปทางชวาตะวันออกนะใช่ค่ะยาง<ร>าไม่น้อย,ยต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องมีจอกจาการ์ตาซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่า ไอ้ที่เป็นที่ตั้งของบรมพุทโธกับวิหารปรามนันปรามนันปราสาทปรามนันแล้วก็ปลายทางน่าจะเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองบนเกาะชวาก็คือเมืองสุราบายาอ,อันนี้ก็คือในอนาคตแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงรถไฟความเร็วสูงในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ามีประเทศเดียว ก็คือที่อินโดนีเซีย<ช>ความเร็วเนี่ยเขาบอกว่า350อิกิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเวลาเราพูดถึงความเร็วมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือตัวขบวนรถไฟค่ะนะขบวนรถไฟเนี่ยก็หัวขบวนเนี่ยมันถ้าเป็นความเร็วสูงถ้าเป็นของญี่ปุ่นเราก็รู้จักกันในชื่อชิงกันเซนแต่ริงกันเซนเนี่ยก็มีสามสามประเภทนะไม่ใช่ว่า เหมือนกันหมดนะเร็วสุดเนนยโซมิโนโซมิเนี่ยเข้าใจว่าสายที่มาจากโตเกียวมาโอซาก้าคือถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องปูพื้นฐานให้นุ่นกับคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนว่าไอความเร็วสูงไม่ความเร็วสูงเนี่ยแล้วก็ดูเทคโนโลยีด้วยเอาง่ายๆเอาง่ายๆเอาง่ายๆนี้ก่อนว่าถ้าเอาง่ายๆนะผมคิดว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยเรากําลังพูดถึงรถไฟความเร็วสูงเนี่ย เอาว่าสัก250กิโลก็แล้วกันต่อชั่วโมงเนี่ยอันนี้ถือว่าจัดแม็กซิมัมสปีดนะนะที่วิ่งได้นะถ้าเกิดถึง250ก็ถือว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงถ้าต่ำกว่านั้นก็ถือว่าไม่ใช่วิ <ไป S 1> ว่งกันดูดูแบบนี้เอาง่ายๆเอาคือคืออาจจะมีความนิยามแตกต่างกันแต่ว่าเอาง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันไม่ต้องอาซับซ้อนมากเ,าเพราะมันจะมีแบบสูงมากแล้วเป็นรถไฟรถไฟ,รถไฟแม่ลงแม่เหล็กอะไรนะวิ่งกัน350 400เนี่ยแต่เราต้องเข้าใจว่าเขาไม่ใช่ออกจากสถานีปั๊บปึ รถที่มันไม่มีหรอกอย่างบอกรถใช้เวลาใช้ความเร็วจากศูนย์ถึงร้อยกิโลใช้เวลากี่วินาทีอย่างเงี้ยมันไม่มีใครบ้าออกรถปั๊บปื๊ดไปร้อยหรอกมันก็ต้องมีจังหวะแล้วก็ต้องออวันนี้นุ่นอยากฟังแบบเพลิน <c oughs> แบบเป็นความรู้แบบ <c oughs> สนุกสนุกเนาะอาจารย์บอกว่าเวลาที่ดูเราก็ต้องดูเข้าใจพื้นฐานก่อนไอเรื่องของประเภทของรถไฟว่าเป็นความเร็วสูงไม่เป็นความเร็วสูงเนี่ยวิธีการดูอาจารย์ให้หลักไปแล้วผมเอาง่ายๆนะผมใช้ตัวติดตัวตัดที่ประมาณ250ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าต่ำกว่านั้นมากๆก็ตึงถึงเป็นรถไฟปานกลางอย่างรถไฟลาวจีนเนี่ยเราพูดเราเปรถไฟความเร็วสูงไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเอารถไฟความเร็วสูงมาวิ่งไม่ได้อ่นี่ต้องแยกกันนะ,ะเพราะไอ้นั้นมันคือขบวนรถหัวรถนะอันนั้นอันนึง่งถ้าพูดถึงเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยนะคือหลังๆเนี่ยมันก็เ,อเ,อเราจะสับสนมากเอาเรื่องของรางก่อน ขนาดรางก่อนเออเอาเราต้องซื้อต้องเริ่มจากเบสิกก่อนขนาดรางก่อนมันมีทั้งเรื่องของทางคู่ขนาดเอาขนาดเอาขนาดรางก่อนขนาดรางขนาดลางนี่มันจะเป็นความเร็วสูงความเร็วธรรมดาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นน่ะมันก็มีขนาดรางกันหนึ่งเมตรนะอันนี้ก็เป็นก็ใช้กันอยู่ในในญี่ปุ่นก็มีในประเทศจีนก็มีแต่ว่าอันนี้เป็นขนาดรางหนึ่งเมตรขนาดรางเอ่อที่พูดพูดกันที่พูดกันเวลาเราพูดถึงเอ่อ รถไฟที่จะวิ่งด้วยความเร็วหน่อยเนี่ยแล้วก็ตู้แคริเอชคือตู้โดยสารเนี่ยใหญ่หน่อยเนี่ยมันก็จะทําอะไรได้เยอะนะเพราะว่าขนาดรางกว้างครานี้ก็ที่เป็นมาตรฐานทั่วไปที่ใช้กันอยู่นี่คือ1.435เมตรอันนี้คือเอาสองประเภทใหญ่ๆอาจจะมีบางประเทศที่แตกต่างไปอีกนะอ,อย่างในรัสเซียเนี่ยใหญ่กว่านี้อีกนะ,ะออในรัสเซียใหญ่กว่านี้เนีถามก็คืออันนี้ผมก็เคยไปถามเขานะว่าเฮ้ยเวลา ดูขนาดความกว้างของรางเนี่ยคุณวัดจากตรงไหนวะเอเขาวัดยังไงออเนี่ยสมมุติ้อย่างเงี้ยคุณนุคุณนุ่นคุณนุ่นเยอันนี้เป็นรางนะค่ะเออคุณคุณนุ่นดูว่าเขานับข้างนอกหรือนับข้างในนับขอบรางข้างนอกหรือนับขอบรางอเอผมไปถามเขาละเขาบอกว่านับข้างในอ๋อที่เป็นขอบข้างในเออขอบข้างในขอบข้างในอันนี้เออเส้นหนนะขอบข้างในนะเออเพราะฉะนั้นมาตรฐานตอนนี้ถ้าเกิดจะ จะใช้ร่วมกันก็1.435เมตรถ้าเป็นรถไฟที่จะใช้อันนี้คือขนาดรางค่ะรถไฟความเร็วสูงส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเนี่ยขนาดรางเป็นมาตรฐานคือ1.435เมตรโอเค okay, นะแต่บางประเทศเนี่ยเขาก็มีปัญหาเขาก็กลัวว่าถ้าคุณทำรางเท่ากันหมดเนี่ย เวลามันส่งรถถังไปมันก็ขึ้นรถไฟวิ่งทะลุได้อ๋อที่มีปัญหา <laughs> ก็คือว่าไม่มอยากบางเลย <laughs> มันก็เลยทําให้มันสั้นเอ,องให้สลับกันสักน่อยอออของคือสมมติว่ารถไฟความเร็วสูงรถไฟจาก G จากีไม่ต้องเอาขนาดรางเนี่ย <c oughs> ของรัเสเซียเนี่ยมันใหญ่กว่า1.435เมตรแล้วมันก็มี1.435เมตรด้วยนะ <c oughs> แต่พอแต่พอผ่านที่ที่ทีท่เข้ามาในจีนเนี่ยไซส์มันไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปทําการเลื่อนเปลี่ยนคงเปลี่ยนแค่ไอ้ที่เขาเรียก rolling stock อ่ะแค่นะหรือเขาเรียกโบกี้นะแต่ถ้าเกิดตัวตู้โดยสารนี่เขาเรียกว่าแคริเอนะอันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะอันนี้คือเอาง่ายๆแบบนี้ก่อนอันนี้ขนาดกลางอันที่สองอันที่สองคืออันที่สองคือทางคู่รถไฟนั้นอ่ะมันทางคู่หรือทางเดียวถ้าทางคู่คือสวนทางกันไม่ต้องรอลีโอเคไหมเออใช่ไหมค่ะสวนทางกันไม่ต้องรอลี คุณอาจจะสร้างรถไฟรางเดียว1.435เมตรไม่ได้เป็นรางคู่ก็ได้คุณสร้างรถไฟ1เมตรขนาดราง1เมตรเป็นรางคู่ก็ได้ของเราตอนนี้ที่ทำทำอยู่เนี่ยเราทำสองอย่างเราทำรถไฟทางคู่1เมตรก็แค่1เมตรแล้วเรากำลังทำรถไฟความเร็วสูง บนรางขนาด1.435เมตรโอเคอันนี้อันหนึง่งอันที่สอันที่สมคือตัวขบวนรถนะตัวขบวนรถตัวขบวนรถเนี่ยมันก็ออกแบบมามีการพัฒนามารุ่นนั้นรุ่นนี้นะอย่างของญี่ปุ่นก็มีรุ่นผมก็จำชื่อไม่ได้นะโคโคดมมามะอะไรต่ออะไรโนโซมิอะไรความเร็วไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าเขาออกแบบมานะอันนี้คือเรื่องของรางขนาดราง แต่รถไฟความเร็วสูงส่วนใหญ่ใช้ไฟฟ้าวิ่งแต่ก็มีรถไฟความเร็วปานกลางที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าวิ่งแล้วใช้อะไรคเป็นหัวรถจักรอ,อ,อ,อันนี้จะ,จะได้ จะได้ดูหน้าดูตามันค่อนข้างเห็นภาพชัดหัวรถจักรกับหัวกระสุนมันต่างกันไงคะอ,อ๋รอันคือทำเป็นลูกกระสุนไงบุลเลต์อะมันเรีวเรยวเ,<อ>เพื่อเพื่อลดแรงเสียดทานน<ค>ะเรียวเรียวเพื่อลดแรงเสียดทานนะแล้วก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่เฉพาะวิ่งรับผู้โดยสารไปมาเท่านั้น oh. มันก็ยังใช้สําหรับบรรทุกสินค้าได้บรรทุกสินค้าจะเป็นรางขนาด1เมตรก็มีโบกี้หเมตร เอาคอนเทนเนอร์ไปตั้งข้างบนได้1.435เมตรมันก็แค่ใหญ่รับน้ำหนักได้เยอะ,ะแล้วโบกี้ก็ใหญ่ขึ้นคแคลรีอสตู้ห้องโดยสารก็ใหญ่ขึ้นเพรางั้นแล้ว1.435เมตรเนี่ยมันจะไม่สั่นมากมันจะไม่สั่นมามนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละประเทศเขาวางแผนยังไงคราวนี้เราลองดูในภาพรวมนิดหนึ่งคือถ้าพูดถึงรถไฟความเร็วสูงเทคโนโลยี ที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่าที่ผมสดับตับฟังมานะค่ะน่าจะมีสี่ชาติประเทศอะไรบ้างคะเเราจะรู้จักแต่ญี่ปุ่นค่ะแต่จริงญี่ปุ่นก็ต้องบอกว่ามาช้านะไม่ใช่มาเร็วเออผมคิดว่าในโลกนี้ก็มีเยอรมันค่ะเยอรมันตัวหลักเลยที่บริษัทที่ดังๆซีเมนเออของฝรั่งเศส อะไรแต่แจแวร์ทีจีวีอะไรนนะเออผมก็ไม่รู้อ่านภาษาฝรั่งเศสยังไงค่ะของญี่ปุ่นเราก็รู้จักในชื่อซิงกันเซนชิงกันเซนรถไฟความเร็วสูงบุลเลตเทอะไรก็ว่ากันไป แล้วก็จีนค่ะตอนนี้สีประเทศจีนญี่ปุ่นเยอรมันฝรั่งเศสใน4ประเทศนี้อย่างน้อยอย่างน้อยอันนี้คืออย่างน้อยเนยนะคะแต่อย่างน้อยที่ว่าค่ะนุ่นอยากจะโฟกัสเฉพาะแค่อาเซียนอย่างเดียวว่าความก้าวหน้าเนี่ยนะคะของรถไฟความเร็วสูงเป็นไปถึงขนาดไหนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ ก่อนที่เราจะมาดูรถไฟความเร็วสูงในอาเซียนที่เมื่อสักครู่อาจารย์ไล่เลียงให้ฟังว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนะคะว่าประเทศที่มีรถไฟความเร็วสูงที่เราเห็นเห็นเลยก็มาญี่ปุ่นจีนเยอรมันฝรั่งเศสสหรัฐไม่มีอะคะสหรัฐไม่มีรถไฟความเร็วสูงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่เอาตั้งแต่ต้นนะอาจจะมีในอนาคตเนี่ยนะแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นวัฒนธรรมในการเดินทางของเขาเขาเน้นรถยนต์ แล้วรถไฟของเขาเนี่ยผมว่าเขาเน้นเรื่องการขนส่งสินค้าที่จริงพัฒนาการเรื่องรถไฟในอเมริกาเนี่ยไปก่อนคนอื่นเยอะตั้งแต่ศตวรรษที่19ก็ไปไกลมากและนูนข้ามทวีปเลยอะไรเลย,เยแล้วมันก็ส่วนใหญ่จะเป็นขนสินค้า<อ>ขนสินค้าจะเยอะพวกแร่ธาตุอะไรต่ออะไรพวกนี้จะเยอะ,ะนะเ,เขามีรถไฟอะ่ะผมว่าเรียกว่าเป็นความเร็วปานกลางดีกว่าผมไม่แน่ใจว่าหัวใช้เป็นหัวรถจักรเครื่องดีเซล หรือว่าใช้ไฟฟ้านะแต่คิดว่าน่าจะใช้หัวจักรหัวรถจักรเป็นเครื่องดีเซลก็บริษัทที่เขาเป็นคนผลิตนี่ก็เก่งๆนะผมจําชื่อบริษัทไม่ได้แต่ก็มีรถไฟที่ความเร็วปานกลางค,คนก็นิยมนะสายที่ผมเคยไปนั่งคือจากวอชิงตันไปนมานิวยร์กแล้วก็ไปบอสตันสายเนี้ยแน่นที่สุดบริษัทที่เป็นคนเดินรถเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจของเขานะ,ะชื่อแอมแทรนะก็ ก,ก็ไม่ได้มีก็นั่งสบายๆคือข้างในก็โอถงแค่เครื่อก็ใหญ่สะดวกสบายไม่มีปัญหาแต่มันไม่ได้ปื้นป้านเขาไม่นิยมเขาไม่เอาเขาไม่เอาแบบนั้นเขาไม่เอาแบบนั้นก็ไม่เอาแบบนั้นก็เรื่องของเขาอันนี้จะต่างจากยุโรปยุโรปเนี่ยผมคิดว่าเกือบทุกประเทศนะที่เป็นประเทศหลักๆสเปนก็มีอิตาลีก็มีเยอรมันก็มีสวิตเซอร์แลนด์ก็มีฝรั่งเศสก็มีออสเตรียก็มีหลักๆเนี่ยแล้วมันเป็นเน็ตเวิร์ก เชื่อมโยงกันอุนตลุดเลยมีทั้งรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วปานกลางมีทั้งใช้หัวรถจักรวิ่งมีทั้งรถไฟฟ้าวิ่งก็แล้วแต่ก็บางทีผมก็ไปทดลองนั่งนะแม้แต่รัเสเซียรัเสเซียนี่ต้องบอกเลยว่ารถไฟเขาก็ไปไกลามากนะเขาจําเป็นประเทศเขาใหญ่หเขาต้องการเชื่อมเนี่ยใช้รถไฟเชื่อมจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งอยู่ทางฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกทะเลบอลติกมาวลาดิวอสตอก มาวาลาดิวอสต็อกมาหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยไทม์โซน9ชั่วโมงอะรถไฟยาวยืดเลยถ้าผมจําไม่ผิดนะประมาณ7,000กว่ากิโลายาวยืดเลยนะอันนี้ก็เป็นรถไฟขนขนขน,ขนของอะไรก็ไม่ได้เป็นรถไฟความเร็วสูงถ้าผมจําไม่ผิดรถไฟความเร็วสูงของรัสเซียนเนี่ยมีน่าจะมี3สายนะถ้าผมจําผิดก็ต้องขอโทษนะบางทีมันข้อมูลแบบนี้สายที่มาก่อนใครเลยก็คือสายเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปมอสโก อันนี้มีรถไฟความเร็วสูงแน่ชื่อเป็นชื่อนกซับซันซับซันคือชื่อนกค<ช>่ะช,ชื่อนกข้าวานะชื่อนกนะอีกสายหนึ่งที่ผมไปนั่งก็คือสายจากมอสโกไปนิชีนอฟกลอสนิชีนอฟกลอสอยู่ตรงกลางของสาส่วนอีกสายหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาเปิดหรือย,อยังจากมอสโกมาคาซานอันนี้เท่าที่ผมทราบแต่ทุกสายเนี่ยเยอรมันไอ้โทษรัสเซียไม่ได้เป็น เจ้าของเทคโนโลยีใช้วิธีเทิร์นคีคือจ้างเยอรมันมาสร้างทั้งหมดเลยคุณสร้างให้ผมให้เสร็จจ่ายเงินทั้งก้อนนะก็อย่างที่เราเห็นแต่ที่เราเห็นเนี่ยโซนยุโรปเขามีระบบโครงข่ายอย่างนี้ดีมากอาละลัสเซียเขาก็มีเส้นเดียวกันแล้วแล้ว,ลวในภูมิภาคในภูมิภาคาญี่ปุ่นมาก่อนจีนญี่ปุ่นมาก่อนจีนญี่ปุ่นมาประมาณ50ปีญี่ปุน่นในรถไฟชิงกันเซนเนี่ยเปิดตอนกีฬาโอลิมปิกโอลิมปิกที่ ที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพสมัยผมเป็นเด็กๆน่าจะ2,508มั้งตอนนั้นคือฮาเลยนะ2,507 2,507 1964แลก็คือฮาเพราะว่าเขาต้องการขนคนแล้วเขาก็ต้องการโชว์เทคโนโลยีของเขาด้วยแล้วหลังจากนั้นก็มีการขยายจนเต็มไปหมดอ่ะแบ่งเป็น JR West JR East อะไรจนเชื่อมโยงกันหมดน่ะนะแล้วก็พัฒนารถไฟจนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีจีนเนี่ยมาทีหลังประมาณแต่จีนมีความจำเป็นเพราะพื้นที่เขาใหญ่เขาอยากทำแล้วเขาลงทุนตรงนี้เยอะ จีนนี่มาที่หลังก็จริงอ่ะจีนเนี่ยพูดง่ายก็ปี้กป็ปีก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีนะ,ะก็ปีจากเยอรมันก็ปีจากญี่ปุ่นแล้วเขพัฒนานของเองจนจนของเขาเนี่ยเป็นเทคโนโลยีของตัวเองประมาณออปีาณ2บปีได,ได้ตอนนี้ถ้าบอกว่าระยะทางที่รถไฟความเร็วสูงของจีนทั้งหมดทั้งประเทศเถือว่ายาวที่สุดในโลก ประมาณ4,2,000กิโลเมตรญี่ปุ่นประมาณ2 0,000กว่าถ้าผมจำไม่ผิดอาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือจอีนอตอนแรกเนี่ยก็คือทำในระบบของประเทศก่อนใช่แต่ว่าการเชื่อมโยงในภูมิภาคเข,เขาต้องเชื่อมโยงในประเทศก่อนแต่แต่อย่างญี่ปุ่นเนี่ยไปช่งไปเชื่อมโยงกับลิงช้างข้างทะเลเท่าไหนมันก็เชื่อมโยงเกาะเขามันฮอกไกโดฮอนชูค,คิวชิวอะไรเนี่ย ยุโรปอ่ะเขาเชื่อมโยงของแต่ละประเทศถูกไหมคะของเรานี่อาเซียน่ะถ้าเราจะเป็นเน็ตเวิร์กอ่ะมีความคิดแบบนี้มันตั้งแต่ตอนไหนเฮ้ยผมว่ามันก็คุยกันนะคุยกันเพราะว่าเพราะว่าคุยๆกันคือคือจริงๆเนี่ยในท้ายที่สุดอ่ะผู้คนก็ต้องการที่จะเชื่อมโยงกันนะการเชื่อมโยงมันก็มีหลายรูปแบบเราก็เชื่อมโยงอยู่แล้วทั้งเครื่องบินเชื่อมโยงอยู่แล้วแต่มันขนคนได้น้อยมันไม่ได้ขนสินค้าด้วยเห็นไหม เชื่อมโยงทางบกมันก็มีรถยนต์รถเยน์วิ่งอยู่แล้วมันก็มีหลายระดับนะรถยนต์ธรรมดารถยนต์ทางดงทางด่วนเต็มอีลมุงตุงนางก็แล้วแต่ระดับของการพัฒนาของแต่ละประเทศมาหลังๆเนี่ยก็มีความคิดกันเรื่องเออจะเชื่อมโยงกันด้วยรถที่จริงมันก็จะเชื่อมโยงกันด้วยรถไฟแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันเน้นกันเรื่องรถไฟความเร็วสูงส่วนหนึ่งผมคิดว่าถ้าในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยต้องบอกนี่ว่าแรงส่งเนี่ยมันมาจากจีนเยอะ จีนเมื่อประมาณสักปีนี้ครบ10ปีที่เขาเรียกว่าอะไร Belt and Road Initiative BRI มันครบ10ปีจีนเขาก็อยากจะเชื่อมโยงมณฑลทางใต้เขาเนี่ยเขาก็อยากเชื่อมโยงกับเขตที่เป็นคาบสมุทรของเราเออมีประเทศหนึ่งนะคิดว่าไม่มีรถไฟความเร็วสูงนะแต่มีเครือข่ายรถไฟที่หลากหลายมากดีมากมอ,อินเดียครับ อ๋ออินเดียเนี่ยรถไฟเยอะมากนะแต่ว่ามันก็มันก็มีทั้งแต่ว่าเราก็เห็นสภาพอย่างรถไฟอินเดียเราเห็นนะปีนบนราคาอะไรกันนะแต่เขาก็เริ่มมีเขาเริ่มมีเขาเริ่มมีแต่ก็เป็นเสน่ห์ของเขาเขาเขาโอเคล้วอเคล้เอาเอาเป็นว่าเออมันอาจจะเป็นอย่างนี้การที่ประเทศมีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันสะท้อนถึงระดับการพัฒนาว่าคุณพัฒนามาถึงขั้นที่สามารถจะลงทุนมีรถไฟความเร็วสูง จะจาเป็นไม่จําเป็นได้อีกเรื่องหนึ่งนะจะเอาเงินจากไหนมาทาได้อีกเรื่องนะแต่มันเหมือนก็บอกเฮ้ยฉันทันสมัยนะแล้วถ้าเกิดผู้นําสามารถจะผลักดันให้มีรถไฟความเร็วสูงได้เนี่ยมันก็คุยได้มัน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 แค่แค่ว่าถ้าคุณเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วคุณไม่มีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันน่าอายแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้สึกว่าคุณหือคุณเป็นประเทศพัฒนาแล้วคุณต้องมีรถไฟความเร็วสูงอะไรประมาณนี้มันก็ กลับด้กันไปกลับได้กันมาง้นนู้นถามแทนคุณผู้ชมโครงการ One b e l t One r o a d กับ Bell and r o a d Initiative เนี่ยมันใช่โครงการอันเดียวกันอันเดียวกันเดียวกันหนึ่งสายแถบหนึ่งถนนอะไรเนี่ยอันเดียวกันเชื่อมจะให้เป็นเน็ตเวิร์กเหมือนกันเออคือคือมันก็แล้วแต่ว่าจะไปจะไปเชื่อมกันไหมค่ะอ่าอย่างอย่างจีนเขาอย่างจีนเขาก็ของเขาว่ากันเองข้างในแล้วค่ะในอาเซียนเองก็อยากจะเชื่อมกันโดยที่ไม่ต้องเกี่ยวกับจีนก็ได้แต่เผอิญว่า อ่ะตอนนี้ถ้าผูดถ้าพูดถึงภูมิภาคนี้แล้วก็เทคโนโลยี<ะ>มันก็หนีไม่พ้นน่ะไม่เป็นจีนก็เป็นญี่ปุ่นนะที่จะลงะที่จะต้องเข้ามา ญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้โยงมไม่ได้มีความเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็ต้องเป็นคนขายเป็นคนสร้างอย่างเดียวเพราะมันไม่มีรถไฟมุดใต,ต้มุดใต,ต้ทะเลเข้ามาในนี้เนี่เออเขาญี่ปุ่นเขาเป็นเกาะเขาไม่เกี่ยวบใครเท่าไหร่เขาว่างเขาภายในแต่ถ้าเป็นจีนอ่ะจีนมันไหลลงมาข้างล่างใช่ไหมแล้วจีนขึ้นไปเหนือด้วยอ,อ่ะจีนขึ้นไปเหนือก็ไปผ่านทะลุมองโ,งโกมองโกเลียขึ้นไปเชื่อมกับทางรัสเซียะนะผ่านทาง ผ่านทางตะวันตกภาคอีสานเข้ามณฑลไฮลุ่งเจียงเนี่ยไปเชื่อมกับจากฮาบินก็ไปเชื่อมกับวาลาดิวอสตอกกว่ากันไปแบบนั้นค่ะเออคราวนี้<ต>อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าจะให้เห็นภาพได้ชัดเจนเราเอาเฉพาะแค่ประเทศในย่านญาาิเราเนี่ยนะคะว่าอะไรที่ทําเสร็จแล้วอะไรที่กําลังทําอยู่อะไรที่กําลังอยากทําเราใช้ภาพแบบนั้นดีกว่าีไะได้ได้โอเคผมเ,มผมเริ่มอย่างนี้ด้วยกันนะเอาเอาอาเซียนก่อน าอาเซียนเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะจะลงในดีเทลในรายละเอียดเอาแค่ประเทศก่อนนะเอาประเทศ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 ก่อนประเทศที่ทําแล้วเสร็จแล้ววิ่งแล้วเปิดวิ่งแล้วในอาเซียนมีประเทศเดียวก็คืออินโดนีเซียเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนกับอินโดนีเซียนเนี่ยร่วมทุนกันผมไม่ต้องขี้เกียจจำตัวเลขว่ามันลงทุนกี่ แสนล้าน,นะไรคิดเกียวเดี๋ยวค่อยขยายความ <Okay. S 1> อันนี้คืออินโดนีเซียที่ทําเสร็จแล้วเป็นรถไฟความเร็วสูงวิ่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 งจากอ,อะไรล่ะจาการ์ตาไปไปบันดุงสั้นๆอ่ะประมาณร้อยห้าสิบกิโลค่ะอ,อันนี้อันนี้เป็นจีนค่ะจีนทั้งให้เทคโนโลยีจีนทั้งให้เงินกู้แล้วก็เป็นบริษัทร่วมทุนส่วนมันจะขยายต่อไปในอนาคต ไปถึงจอกจาการ์ตาไปถึงสุราบายานี่ก็คุณอยู่ในปลายหลเดี๋ยวนุ่นนะให้ไฮไลท์แต่ละอันเลยดีกว่าแต่ว่าไล่เลี้ยงให้ฟังก่อนทำเสร็จเนี่ยจะเป็นอินโดนีเซียอันเดียวอันเดียวอันที่สองอันที่สองมีด้วยอันที่สองคือรถอันที่สองกำลังสร้างค่ะเอารถไฟเอารถไฟความเร็วสูงก่อนนะทาอยู่ใช่ไหมเออกำลังทําอยู่คือประเทศประเทศไทยไทยเราเดี๋ยวมาดูกันว่าเส้นทางไหนประเทศประเทศไทยเราที่กําลังทําอยู่เอาบอกก่อนนะีเข้าไปคุยทีหลังในไลนีได้ก็คือกรุงเทพโคราชและ ไอ้และยังไม่มี <c oughs> ที่กำลังทำอยู่ในกรุงเทพโคราชไอ้และบนกระดาษไม่เอาสิ <Okay. S 2> จากโคราชไปหนองคายยังไม่เอาดิและบนกระดาษไม่เอาเอาจริงๆที่เห็นจับต้องได้จริงๆแล้วก็พอเห็นนะ <c oughs> ถ้าคุณนั่งรถไฟออกจากกรุงเทพไปคุณพอมองเห็นนะข้างทางอ่ะ <c oughs> เห็นเสาไหมเห็นต่อหม้อไหมเห็นตอ,ม <c oughs> อหตอม้อแต่มันแค่โอ้โห จากต่อหม้อจนรถจะวิ่งนี่มันอนานน่ะค่ะก<อ>รุงเทพโคราาทำอยู่นะอ่าประเทศที่อยากทําที่ทําอยู่นี่มีแค่ไทยอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่แล้วที่ประเทศที่อยากทําเช่นหลายหลายหลายอยานันที่อยากทําก็มีขเขมรกัมพูชาเ,ออเห็นเขาว่าเขาอยากจะทําจากพนมเปญมาปอยเป็ดค่ะเวียดนามล่ะคะเวียดนามนี่เออวียดนามถ้าของเขาเองถ้าเป็นรถไฟความเร็วสูงนี่ทํายาวเลยนะค่ะจากฮานอยลงมาโฮจิมินเลย เป็นรถไฟเหนือใต้พันห้าร้อยกิโลเลยเห็นบอกว่าเขาเจราจารทางญี่ปุ่นกับจีนเลยค่ะมันจะมีเส้นทางที่เป็นฮานอยไปเมืองวินกับอีกอันนึงก็คือโฮจิมินไปยาจางนีนค่คุยๆแต่อยู่ระหว่างการเจราจาระะก็ยังไม่ได้ทาว่าพม่าค่ะอาจารย์โอ้พมา่านี่เงียบมากนะ,ะพะมา่านี่เงียบมากไม่รู้ไปถึงไหนผมก็จําไม่ได้แต่พม่านี่จีนอยากคือจีนเนี่ยเขาอยากลงหลายช่องคืออย่างนี้ผมให้นึกภาพถ้าเป็นมองจากจีนจีนแผ่ลงใต้ เส้นที่จะลงเนี่ยมันลงสามทาง <Kh ā. S 2> ทางหนึ่งก็คือลงผ่านพม่า <Ừ. S 2> ลงผ่านพม่าก,ก็ยาวถึงย่างกุ้งเลย <Kh ā. S 2> แล้วอาจจะต่อเชื่อมมาไทยทางกาญจนบุรีหรือว,ว่ากันไปนอ <Kh ā. S 2> นาคตจะมีลงทางพม่าแต่ยากหน่อยนะ <Kh ā. S 2> ยากหน่อย,ย,อย <L> แล้วเพราะว่ามันจะมีต้องผ่านในไอกชนพื้นเมืองที่มันมีทะเลาะอะไรกันด้วย <Kh ā. S 2> อ,อันนี้อันหน,น,นึ่นนงเ <London> ส้นท,ที่สองคือเส้นจากคุนหมิงลงมาลาวเข้าไทย ยาวไปนถึงสิงคโปร์เ okay. ส้นที่3เนี่ยคือเส้นจากจีนลงมาเวียดนามเหนือลงเวียดนามใต้อ,อันนี้อันนี้พูดง่ายๆว่าไหลามา3ทางแต่ทางที่ไหลแล้วเนี่ยก็คือคุณหมิงมา12ปันนามาเวียงจันทร์ไอ้หลวงพระบางแล้วก็เวียงจันทร์อันนี้มีแล้วแต่ไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงเป็นรถไฟความเร็วปานกลางจีนลาวรัฐวิสาหกิจ ร่วมทุนเหมือนกันจีนลงทุนอะไรก็จะก,กี่แสายล้านก็ช่างมันที้เกียจไปนั่งดูตัวเลขเดี๋ยวค่คอยคุยทีหลังประเด็นก็คือว่าถ้าในอานาคตเขาจะอัปเกรดเป็นรถไฟ,ฟความเร็วสูงวิ่ง250กิโลต่อชั่วโมง300้อได้ไ,ได้ได้แต่ว่าแต่จะมันก็มันก็ต้องซื้อขอบวนใหม่ไงอเออเอาแล้วมาเลเซียอาจารย์คะมาเลเซียเนี่ยตอนแรกเขามีไอเดียว่าเขาจะเชื่อมระหว่างยโฮบารูนะรัฐทางใต้ ของสาพันธรัฐมาเลเซียกับสิงคโปร์แต่รู้สึกยกเลิกไปแล้วแล้วเขาก็มีไอเดียอีกอันหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงหรือเปล่าคือทงางภาคตะวันออกเขาจาก,การัฐกาลันตันไปที่กัวลาลัมเปอร์อ,อันนี้ก็เงียบไปแล้วตอนเข้าใจว่าเคยจะทำแล้วแล้วแล้ว,ลวตอนประธานนะไอตอนอะไรนะนายกรัฐมนตรีมหาเทโมฮมมัดมาเนี่ยรู้สึกจะยกเลิกไปเหมือนกันะ อาจจะอะไรไม่รู้อาจจะกลัวเรื่องแต่เห็นมีข่าวว่าจะมีเส้นกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์แต่ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาอันนี้ใช่ไหมนี่ไงนี่ไงนที่ยกเลิกไปแล้วยอมยอมถูกปรับอะไรไปแล้วเพราะอาจจะอาจจะไม่รู้มันพันธิเรื่องของมาเลเซียกับสิงคโปร์ที่ก็คุยกันไม่ค่อยรู้อาจารย์แต่ความน่าสนใจที่อาจารย์เล่ให้ฟังยังมีอีกอันนึงอีกอันนึงคืออะไรคะเดี๋ยวผมพูดถึงพนมเปญปอยเป็ดไปแล้วใช่ไหมคะเมรเรียบร้อยแล้วค่ะพนมเปญปอยเป็ดเขมรโฮจิมินหานอยเวียดนามแล้วก็เราไล่มาหมดแล้้วคค่่่ะะอาาจรยย์แตทีีีนนเ ไลน์ในแต่ละเส้นทางที่นุ่นอยากทราบของลาวเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ใช่รถไฟความเร็วสูง<ต>ก,กสาา็สามารถอับเดลียได้อินโดนีเซียรวมไปถึงของไทยด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาวิเคราะห์ให้ฟังกันค่ะอาจารย์คะถึงแม้ว่ารถไฟความเร็วปานกลางจีนลาวเนี่ยไม่ใช่สายที่เป็นรถไฟความเร็วสูงก็ตามแต่ค่ะ ตอนที่อาจารย์ไปนั่งนะคะเขาคิดค่าบริการประมาณเท่าไหร่คะผมจําไม่ได้นะผมไม่ได้เปห้าร้อยแปดร้อยประมาณมันมีมันมีชั้นหนึ่งกับชั้นสองไอ้โทษชั้นชั้นหนึ่งไม่มีนะที่ผมเห็นนะค่ะเป็นชั้นสองกับชั้นสามชั้นสองชั้นสามหมายความว่าห้าร้อยแปดร้อยบาทนะมันจํานวนที่นั่งมั้งอ่ามันจะมีระดับ V A พง V A P แบบนั้นไหมคะเออไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะที่จริงมันก็พูดก็พูดเถอะค่ะคนเอามาคุยเยอะ ไปนั่งจริงก็มันก็ไม่เท่าไหร่ครับบุญแนอแต่ว่าทัศนียภาพข้างทางไงแต่เวลานั่งไฟล์สวยนดูไม่แน่ใจว่าตู้รถมันดูมันเหมือนไม่ใช่ใหม่แท้แต่ว่าสายนี้เส้นนี้ค่ะเขาใช้เวลาในการสร้างอยู่ประมาณ5ปีใช่คือจีนเป็นคนพูดง่ายๆทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลลาวอยู่เฉยการสร้างเนี่ยจีนทั้งคนมาสร้างทั้งรางทั้งเทคโนโลยีทั้งอะไรจีนทั้งนั้นไม่มีลาวเกี่ยวข้องอาจจะมีคนงานเกี่ยวข้องนิดหน่อยระยะทางต้องบอกเนี่ย ต้องพูดให้เข้าใจว่าเวลาเราพูดถึงรถไฟลาวจีนเนี่ยเราต้องมองว่ามันมีพาร์ทหนึ่งที่อยู่ในลาวอีกพาร์ทหนึ่งเนี่ยอีกส่วนหนึ่งนี่ยอยู่ในจีนค่ะสถานีที่เป็นสถานีใหญ่ของจีนทางภาคใต้เนี่ยคือสถานีคุณหมิงสถานีคุณหมิงเนี่เท่าที่ผมนับชานชลานะยี่สิบแปดชานชลาแล้วผมไปเห็นรถไฟความเร็วสูงของจีนที่สถานีคุณหมิง สีเขาขาวอะ่ะที่ผมเห็นที่ปักกิ่งเนี่ยอันเนี้ยสูรถไฟความเร็วสูงแน่นอน CRC เห็นแล้วชัดๆล่ะนะจะเป็นฟูซิ่งหรืออะไรผมไม่แน่ใจละ่ะแต่ถ้าเป็นกรณีรถไฟที่ไปจากรถจากจีนจากคุณหมิงที่เป็นเซ็นเตอร์เนี่ยจากคุณหมิงลงมาถึงชายแดนที่เป็นสถานีสุดท้ายของจีนในเขตจีนก็คือสถานีโมฮันสถานีโมฮันแต่ก็มีสถานีใหญ่สถานีคือสถานี12ปันนานอโอเคไหม อันนี้ประมาณ600กิโลจาก600กิโลจากคุณหมิงมาจนถึงโมฮันหรือสถานีของลาวสถานีแรกที่เข้าลาวคือสถานีบ่อเต็นซึ่งตอนนั้นตรงนั้นมีเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นด้วยแหละด้วยเนี่ยลงมาข้างล่างมาถึงเวียงจันทร์อันนี้400กิโลค่ะทั้งหมดเนี่ย1,000อยู่ในลาว400อยู่ในจีน600ค่ะจีนเขาสร้างมาก่อนแล้วก็มาสร้างเชื่อมของลาวใช้เวลา5ปีนี่ใช้เงินก็ประมาณสอง0 0 0ล้านต้นทคมคบค่ะส0ล้าน จากกิโลละเท่าไหร่ก็ไปคิดดูกันแล้วกันเขาบอกานสร้างยากพอสมควรเลยเ้ยส่วนะเอออุโมงค์อุโมงค์จะเป็นหมดผมจะบอกให้นะนั่งรถไฟนะแทบไม่เห็นอะไรเลยทำไมอะคะเข้าอุโมงค์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 เชื่อมมนตลอดเลยเพราะแถนั้นมีแต่เขาทั้งนั้นเออทางลาวเหนือทางจีนตอนใต้เป็นเขาทั้งนั้นนะก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอันนี้เนี่ยจีนเป็นคนสร้างลาวก็ เป็นรัฐวิสาหกิจจีนลาวรัฐบาลจีนถือหุ้นเจรัฐบาลลาวถือหุ้น30ค่ะใช้เงินทั้งหมดเงินกู้ทั้งหมดที่เอามาใช้โครงการอะเนี่ยลงทุนทั้งหมดรถไฟรถผมยังเห็นพนักงานจีนคนจีนน่ะที่เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่บนรถไฟลาวจีนเนี่ยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ลาวด้วยขบวนาการกำลังอยู่ระหว่างการเนี่ยสีเขียวเนี่ยระหว่างการเปลี่ยนแปลงเทคนโนโลยีอันนี้จะมีทั้งหมดปดตู้ถ้าผมจ <คน S 2> ไ,ไม่ผิดคนเยอะไหมตอนที่อาจารย์ไปก็ออพอดีไม่ไม่แน่นไม่แน่นไม่แน่นไม่หลวมพอดีพอดีนะ แต่ถ้าถามว่ามันทันสมัยไหมผมว่ามันก็อาจจะไม่ถึงกับปูดปาดอ่ะงั้นดูที่อินโดนีเซียหน่อยว่าทันสมัย <Okay. S 2> หรือเปล่าเพราะว่าความเร็วอ่ะสามกิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอันนี้คือพูด,ดง่ายๆว่ายกจีนมาไว้ที่นี่เลยเอาเทคโนโลยีคือจริงๆก่อนเนี่ยมันดีเลยนะ,ะมันดีเลยอ๋อกำหนดการเดิมต้องเสร็จประมาณปี2019แต่ดีเลยดีเลยดีเลยแล้วมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรด้วยอันนี้จีนเป็นคนลงอันนี้ประมาณเกือบสามแสนล้าน ะระยะทาง140กิโลมประมาณเกือบเกือบ3แสนล้านผมจําสถานีไม่ได้จําสถานีที่เขาไม่ได้เป็นสถานีที่อยู่ในจักรคือเขาแยกสถานีมาต่างหากจําชื่อสถานีไม่ได้นะโทษทีนะแต่อันนี้เราเรียกว่าจาการ์ตาบันดุงเออจากกรุงจาการ์ตาไปบันดุง142กิโลเมตรในระยะทางใช่ใช้ระยะทาง วิ่งผมว่า40่นาทีเท่านั้นมาเออประเดี๋ยวเดียวนั่งยังไม่ทันตดไม่ทันหายเบนเลยถึงละอาจารย์ถ้าเกิดว่า350กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเท่ากับว่าเขาเป็นขบวนแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่วิ่งด้วยความเร็วแบบนี้เลยใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องคือนอกจากเป็นรถไฟความเร็วสูงขบวนแรกในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เป็นรถไฟความเร็วสูงของแท้ซึ่งเอาเทคโนโลยีล่าสุดของจริงเกือบเกือบล่าสุดมาเลยเอารถไอ้นี่ฟูซิ่งที่ว่ารถเร็วมากเนี่ยอาจารย์เคยไปทั้งจาการ์ตาและบันดุงไหม บันดุมไม่เคยไปผมไปจาการ์ตาไปจ็อกจาการ์ตาเขาบอกว่าเดิมหมายถ้าเกิดว่าเดินทางโดยปกติต้องใช้เวลาสมชั่วโมงแต่พอมีรถไฟความเร็วสูงแบบนี้50นาทีก็ถึงไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงแต่ว่าก็ต้องดูในอนาคต่ที่เขาขึ้นมันจะไปปลายสุดสุราบายานนี่คือแผนอนาคตสุราบายาเนี่ยอาจารย์จะอยู่เยยลอชวาตะวันออกทางปลายเกาะเลยคืออย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าทําไมเขาทําที่ชวาทําไมที่ทําเกาะชวา ของเขามีเกาะหลายเกาะก็จริงนะแต่เกาะที่มีคนอยู่มากที่สุดเกือบผมว่าน่าจะเกินครึ่งนะก็คืออยู่ที่เกาะชวา กชวานี่ใหญ่มากนะแต่มันจะแบ่งออกเป็นตะวันตกตะวันออกใช่ไหมใช่ใช่ใช่ช่ช่ถูกต้องถูกต้องถ้าบันดุงนี่จะเป็นชวาตะวันตกถูกต้องบันดุงจาการ์ตาในชวาตะวันตกจอกจาการ์ตาในชวากลางแล้วสุราบายาเนี่ยตะวันออกผมยังไม่เคยไปบันดุงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นซิลิคอนวัลล์ของอินโดนีเซียนะเท่เาที่ไปอ่านข้อมูลมาแต่ว่าแผนของเขาก็คือจะทําต่อจากบันดุงซึ่งก็จะเป็นจังหวัดชวาตะวันออกถูกไหมคะขยายออกไปถูกต้องถูกต้องถูกต้องก็แนนาคตก็คงจะอย่างนั้นนะ ก็ต้องถือว่าเป็นหน้าเป็นตาถ้าถามผมนะคือมันจะค่าใช้จ่ายจะแพงเท่าไหร่มันจะคุ้มไม่คุ้มอนาคตอะไรก็ไม่ต้องไปพูดนะคือก็เทเหมือน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 กับคนบอกโอ้ยลาวเขามีรถไฟความเร็วขนาดนี้แล้วนะประเทศไทยยัง ซกมกอยู่เลยอะไรเงี้ยนะมันก็เขินเหมือนกั<ห>นของไทยอ่ะต้องพูดกันยาวเราเลยไปพูดประเทศอื่นก่อนแต่จันเวียดนามอ่ะเท่าที่เราตามข่าวมาของเวียดนามเนี่ยมันก็จะมีรถไฟความเร็วสูงที่เป็นจีนเวียดนามเอาอานนี้ก่อนท<ค>ี่่เอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้นนนนนพูดแค่ดีละค่ะคือตอนเนี้ถ้าพูดถึงทางเวียดนามกับจีนเนี่ยตรงนั้นนเป็นเขาเรียกว่าเขตปกครองตนเอง กวางสีจ้วงกวางสีจ้วงอ,อไอตรงเนี้ยคุณหมิงไอตรงนั้นนะกวางสีจ้วงมันก็จะติดกับมณฑลกุยโจวอ,อาจจะไปถึงกวางเจาอะไรที่เป็นมณฑลกวางตุ้งอะไระพวกนั้นอนะตอนนี้จริงๆเนี่ยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันมาจ่อแล้วรถไฟความเร็วสูงของจีนเนี่ยเขามาสุดทางชายแดนเวียดนามแล้วถ้าเวียดนามจะรับต่อมันก็ไม่ยากแต่ผมคิดว่าเวียดนามต้องคิดเยอะๆว่า ถ้าจะมีรถไฟความหรือแม้แต่รถไฟธรรมดารางคู่หรือราง1.43เพราะเวียดนามมันจะมีเรื่องการาค้าเรื่องขนส่งสินค้าผ่านแดนที่เป็นเรื่องใหญ่มากนะคราวนี้เวียดนามเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องนั่งช่างน้ําหนักอะ่ะถ้าเขาจะทํารถไฟความเร็วสูงหนึ่งใครลงทุนลงทุนรูปแบบไหนสัมปทานกี่ปีจะใช้เทคโนโลยีใครซึ่งก็แน่นอนนะมันก็มีสองที่ให้เลือกในนี้ญี่ปุ่นก็สนใจจีนก็สนใจะจะเอาแบบไหนอ,อันนี้ก็อันหนึง่ง แต่ว่าแน่ๆฝันฝันของเขาอ่ะไม่ใช่เฉพาะรถไฟนะรถไฟธรรมดาก็ต้องเชื่อมตั้งแต่บนลงล่างถานนทางด่วนก็ต้องเชื่อมจากบนลงล่างรถไฟความเร็วสูงก็ต้องเชื่อมจากบนลงล่างแล้วมันมันจะเป็นจุดที่ แต่ของเวียดนามอาจจะไม่เหมือนไม่เหมือนเราเพราะมันก็มาจุดปลายทางที่ตรงนี้อาจจะเชื่อมโยงกับเขมรเข้ามาทางพนมเปญเข้ามาทางอะไรได้คือปีของเวียดนามค่ะอาจารย์นุ่นไล่เรียงแบบนี้แล้วกันถ้าไหนผิดถูกอาจารย์บอกนะก็คือเวียดนามเนี่ยจีนเวียดนามมันเริ่มจากเขตกวางสีจ้วงทางตอนใต้ของจีนเอเมืองฝังชงกลางเนี่ยไปจนถึงตรงสินไอ้ตรงเนี้ยเขาบอกว่าวางรางแล้วแล้วก็ธันวาคมเนี่ยจะเสร็จคาดว่าแล้วจะเสร็จนะคะไม่คือรถอย่างที่บอกว่า มันอาจจะไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงมันเป็นวางรางรางคู่รางที่ใช้งานขนส่งรถไฟอ่ะที่จะเชื่อมระหว่างจีนลาวมันไอ้จีนกับเวียดนานมนมันมีอยู่แล้วแล้วก็มีแผนที่จะขยายจากเมืองตรงชินลงไปอ่าไม่รู้ว่าเขาจะทำแล้วก็ทําไปแหละอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าคุณต้องแยกนะรถไฟเขามีอยู่แล้วจะเชื่อมไม่เชื่อมอาก็อันนึงค่ะอย่างลาวนี่ไม่มีรถไฟเลยนะไม่มีรถไฟเลยนะ,ะทารถไฟก็ทีเดียวกูเล่นรถไฟความเร็วแบบนี้ไปเลย ไม่ได้มีรางก่อนก็ทําแบบนี้ไปเลยแต,ลแต่เวียดนามแต่ละที่เขามีสเตตติกไม่เหมือนกันแต่ของไทยนี่น่าสนใจกว่าอของไทยเนี่ยนะอืจะพูดไงดีของไทยเนี่ยเ,เราทําทั้งสามอย่างเลยคือเราเราทำรถไฟขนาดรางหนึ่งเมตรเพิ่มเพิ่มเส้นทางใหม่เห็นไหมเราจะมีจะไปเชียงรายจะไปอะไรขอนแก่นนครพนมอะไรเงี้ยนะใช่ไหมอันนี้คือเราทําเพิ่มรางหนึ่งเมตร แล้วเวลาทําจะทําเพิ่มรางหนึ่งเมตรจะเป็นทางคู่หรือทางเดี่ยวอันนี้อันหนึง่งกับทางเดี่ยวที่มีอยู่แล้วจะทําเป็นทางคู่อ่านี่สาหรับ1เมตรแล้วก็ยังมีความคิดว่าเราจะทํารถไฟความเร็วสูงขนาดราง1 4ึ่งเมตรเยอะแยะตะแปะไปหมดเลยแต่เราทําจริงๆตอนนี้มีอยู่อันเดียวแต่รถไฟความเร็วสูงในไทยอันนี้น่าขุยแต่ขอคุยให้ฟังเนี่ยนะคะในครั้งถัดไปวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ